เริ่มที่สองปอกันก่อนเลยค่ะประกาศวางมือทางการเมืองลาออกจากตำแหน่งในพักส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยปอประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปลดล็อกตัวเองออกจากพักรวมไทยสร้างชาติก็เพื่อเปิดทางให้พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยได้อย่างราบรื่นส่วนปอประวิตรพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะยุทธศาสตร์เหมือนกันละค่ะแค่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ได้จึงต้องไขก๊อกตัวเองออกมาค่ะและที่จะมากกว่าเรื่องของการไม่ได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แล้วต้องบอกว่าโดนหักเหลี่ยมโหดทางการเมืองเข้าซะด้วยค่ะจนต้องประกาศลาออกจากส.ส.เป็นวาระแรกจากนี้ไปก็คาดการณ์กันค่ะว่าจะวางมือทางการเมืองกันทั้งสองปอนั่นแหละค่ะโจทย์หลักๆของปอประยุทธ์ก็คือร่วมรัฐบาลให้ราบรื่นในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติไปแต่ปอประวิตรคลาดเคลื่อนไปจากแผนแล้วก็เกิดอาการผิดหวังซึ่งหลังส่งว่าที่รัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีในครม.เศรษฐาหนึ่งเรียบร้อยไม่ช้าไม่นานปอประวิตรก็เชื่อกันค่ะว่าจะประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปด้วยหลังจากเมื่อวานนี้บอกนักข่าวแล้วค่ะว่าขอให้ทุกคนโชคดีขอปิดบ้านป่ารอยต่อขอทำงานให้กับพรรคเป็นชั่วครั้งชั่วคราวส่วนที่ว่าที่เหลือก็คือการแอคชั่นร่วมกับนักข่าวร่วมถ่ายลึกร่วมถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกไปแล้วค่ะได้ไหมครับได้แล้วขอด้วยนะครับทำอยู่ต่อไม่เหนื่อยกับผมหมายถึงว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านทำงานให้ท่านเองครับผมเยอะละที่ผมทำให้ท่านมาทีนี้มาที่2คนนี้กันบ้างค่ะคนแรกค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเป็นอีกคนค่ะที่ต้องออกจากตำแหน่งและเลือกให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติแทนด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญห้ามผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหรือตำแหน่งใดในพรรคการเมืองค่ะและเพื่อความเป็นกลางทางการเมืองที่จะทำหน้าที่ต่อไปค่ะส่วนคนนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังไม่ได้ลาออกก็เกือบจะลาออกแล้วล่ะค่ะแต่บอกค่ะว่ายังไม่ได้ลาออกทั้งส.ส.แล้วก็หัวหน้าพรรคแต่มีเหตุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายค่ะและที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็เพราะว่ามีข้อกล่าวหาเรื่องของการถือหุ้นสื่อลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ค่ะศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนี่ก็เรียกว่าเพื่อความถูกต้องตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเช่นกันค่ะแต่จนถึงวันนี้ก็ยังเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่อย่างไรและจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยหรือเปล่าแต่ที่เลือกแล้วนั่นก็คือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วเลือกที่จะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคงเลือกกันแล้วด้วยล่ะค่ะว่าจะให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังแสดงความรับผิดชอบที่ผิดคำพูดทางการเมืองนำทัพจับมือกับพรรคสองลุงจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษค่ะไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือโกรธเคืองหรือต่างๆไม่มีครับเพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเมื่อทุกอย่างมันมีข้อจำกัดทุกอย่างมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องรับและผูกมัดไว้เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อไปครับไปที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยค่ะประกาศลาออกจากส.ส.เมื่อวานนี้ค่ะและให้มีผลวันนี้1กันยายน2566อ้างจากหลายเหตุผลด้วยกันค่ะหลังเดินหน้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลก็แล้วกับพรรคเพื่อไทยก็ผ่านมาแล้วแต่เหตุผลที่ชัดๆที่อธิบายออกมานั่นก็คือเปิดทางให้ส.ส.ใหม่ของพรรคได้ทำงานค่ะส่วนนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคพร้อมเลขาธิการพรรคนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเหตุผลหลักๆคือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองหลังแพ้เลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ทำสถาบันพรรคการเมืองกลายเป็นพรรค
ต่ำร้อยลาออกตั้งแต่หลังเลือกตั้งนัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าและเลขาคนใหม่2นัด2ครั้งแล้วแต่ก็ยังเลือกไม่ได้ว่ากันว่าปัญหาภายในพรรคขัดแย้งกันสูงเลยทีเดียวค่ะขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ยังไม่ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะคะแต่ตัดสินใจลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคตั้งแต่11กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเหตุผลเพื่อให้บุคลากรของพรรคได้ทำงานทางการเมืองซึ่งทุกวันนี้ก็มีนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคนั่นแหละค่ะที่เลื่อนลำดับขึ้นมาเป็นส.ส.แต่บทสรุปสุดท้ายในเวลานี้คือส.ส.พรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรค่ะก่อนหน้านี้ก็อีกคนนึงค่ะนายกรจาติกวนิชลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเมื่อวันที่25มิถุนายน2566ซึ่งเป็นช่วงที่พรรคก้าวไกลปฏิเสธการทาบทามร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยแต่ก็ถูกจับตามองอีกค่ะว่าอาจจะหันกลับมาคืนรังประชาธิปัตย์หรือเปล่าหวังชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไหมแต่คำชี้แจงเน้นย้ำก็คือเพราะผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเป้าค่ะสุดท้ายค่ะนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคประกาศลาออกจากส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่30มิถุนายน2566เหตุผลก็คือผลการเลือกตั้งกวาดเก้าอี้ส.ส.ไม่ได้ตามเป้าเป็นเหตุตัดทอนโอกาสเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกคนที่30แต่การประกาศลาออกขอทำงานเคียงข้างลุงตู่กลับกลายเป็นการต่อยอดพิสูจน์ตัวอาจารย์พีไปซะงั้นค่ะพิสูจน์ยังไงอาจารย์พีพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ขับเคลื่อนพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโดยตลอดและจากนี้ไปอาจารย์พีก็อาจจะกลายเป็นตัวแทนทางการเมืองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในครม.เศรษฐา1ที่คนการเมืองเขาอ้างอิงกันค่ะว่ามีอำนาจการต่อรองทางการเมืองสูงค่ะไม่ใช่แค่สัดส่วนส.ส. 36คนในพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นแต่มีลุงตู่ดิวอยู่ในมือค่ะและมากกว่านั้นรวมถึงบริบททั้งหมดที่เกิดขึ้นมีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการถอดบทเรียนทางการเมืองในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วเตรียมพร้อมจะสู้ศึกเลือกตั้งกันแล้วเหรอไหวจังเลยค่ะขอบคุณค่ะ